สวัสดีครับวันนี้14ตุลาคม2566นะครับวันนี้เราจะมาสแกนหุ้นนะครับจาก Time Frame นะครับคือตัวนี้มันจะต้องยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ว่าใช้ Time Frame ในการที่จะเก่งว่ามันจะเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับโดยนะครับเราจะเริ่มต้นตั้งแต่กดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับบวกขึ้นไปแล้วก็ใส่ชื่อว่าทางเฟรมหรือใส่ว่าเฟรมก็แล้วกันนะครับเฟรมนะครับเอาเฟรมแบบนี้แล้วกันนะครับกดเข้าไปแล้วก็ตัดสแกนตั้งแต่ตลาดเซตกับตลาด MAI นะครับโดยนะครับเราจะกำหนดราคาหุ้นก่อนเลยนะครับเอาตัวแรกแล้วก็กดนะครับก็เอาราคาหุ้นตั้งแต่ถึง10บาทแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เรียงเทรดนะครับโดยนะครับที่เราจะใช้เป็น time frame ทุก time frame คือมันจะต้องเป็นค่อยๆบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันจะต้องค่อยๆบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยนะครับจังหวะของมันนั้นเราจะต้องเอาตัวที่เป็นโอกาสที่จังหวะบวกขึ้นไปนะครับแต่ว่าโดยในลักษณะของมันจะต้องเป็นจังหวะบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เราจะต้องใส่จังหวะของตัว ADX ตัว MACD นะครับอันดับแรกก่อนนะครับ time frame นะครับเป็น time frame นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัว RSI นะครับเป็น time frame นะครับใส่2ตัวนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเอาหลายๆ time frame เราต้องใส่กดหลายๆครั้งเข้าไปนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับใส่ MACD เข้าไปสัก2 3 3ตัว3 time frame นะครับแล้วก็ใส่RSI ก็ไปสัก3 time frame นะครับแล้วก็กดดันนะครับก็จะได้พวกนี้เข้ามานะครับโดยก็คือราคาของ MACD อันแรก time frame แรกนะครับ time frame แรกราคาต้องราคาของ MACD ใน time frame สัก1ชั่วโมงนะครับราคาจะต้องอยู่ตั้งแต่ลบนะครับลบ1แล้วกันนะครับถึง100นะครับลบน้อยๆแล้วครับ 0.01 แล้วกันนะครับกดเซฟก่อนนะครับจังหวะตัวนี้ time frame 1ชั่วโมงนะครับให้ RSI อยู่ที่50นะครับแล้วก็ตัดมาทางเฟรม2ชั่วโมงของ MACD นะครับ MACD ทางเฟรมเป็น2ชั่วโมงนะครับอยู่ที่0แล้วกันครับแล้วก็ถัดมาทางเฟรมMACD เช่นเดียวกัน4ชั่วโมงอยู่เหนือกว่า 0.1 นะครับถัดมา RSI นะครับตามเฟรม4ชั่วโมงอยู่เหนือ50เช่นเดียวกันแล้วก็RSI สุดท้าย time frame day อยู่เหนือ51นะครับพอจะดูออกใช่ไหมครับเราก็กดเซฟกด run screen นะครับก็จะได้หุ้นที่ออกมามันยังไม่มีตัวที่จะเป็น time frame ที่มันเป็นจังหวะ sideways เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นกลับเข้าไปแก้ไขก่อนนะครับรู้สึกว่า
เอา time frame 4ชั่วโมงนี้ให้เหลือสัก30แล้วกันเอา40แล้วกันนะครับแล้วก็ time frame 4ชั่วโมงของ MACD โซนแล้วกันนะครับดูจังหวะของมันให้ดีนะครับ MACD ให้เป็น0นะครับก็เสร็จแล้วก็กดเซฟกดรันสกรีนเข้าไปนะครับก็จะได้หุ้นขนาดตั้งแต่9บาทลงมานะครับซึ่งก็จะมีส่วนที่จะเป็นจังหวะไซด์เวย์นะครับเราก็ยังคงทำกำไรนะครับแต่ว่าที่เราสแกนตัวนี้เรายังไม่ได้ใส่วอลลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่วอลลุ่มหน่อยนะครับเอาตัวที่มีวอลลุ่มเยอะหน่อยนะครับก็เลือกใส่วอลลุ่มเข้าไปนะครับจะได้สกัดตัวที่มีวอลลุ่มน้อยออกไปนะครับเราจะได้เห็นง่ายขึ้นนะครับว่ามีตัวไหนเล่นน่าเล่นมั่งเอาประมาณ 9,000K นะครับกดเซฟกดรันสกรีนขึ้นไปก็จะได้ราคาหุ้นเข้ามานะครับตั้งแต่9บาทลงมานะครับตัวนี้ก็ยังคงเป็นจังหวะหุ้นเยอะอยู่นะครับเอายังไงดีมันเยอะเกินไปงั้นก็เอาแค่เอาตั้งแต่ราคา1บาทหรือเอาตั้งแต่ราคา2บาทลงมาแล้วกันนะครับ2บาทลงมานะครับเอาราคาตั้งแต่2บาทลงมาจะเป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับเอาหุ้นขนาดเล็กนะครับจะได้ดูกันง่ายๆหน่อยนะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นวิธีการที่เราสแกนเล่นหุ้นขนาดเล็กนะครับต้องเข้าออกได้ท่วงทันนะครับก็จะมีสีมิดสมิดนะครับราคาก็เป็นจังหวะแบบนี้นะครับเราก็ใส่อินดิเคเตอร์ที่เราใช้ดูประจำนะครับว่าราคาเขายืนอยู่เหนือเส้น200วันได้หรือเปล่านะครับถ้ายืนอยู่เหนือเส้น200วันได้แสดงว่าเขาจะไซด์เวย์ขึ้นไปต่อนะครับคือวันที่เขาลงมาเมื่อวันล่าสุดเขาย่อลงมานะครับถ้าเกิดเขาสามารถยืนอยู่เหนือเส้น200วันได้เขาจะไซด์เวย์ขึ้นไปด้านบนนะครับก็ถือว่าเก็งกำไรได้นะครับจากจังหวะนี้นะครับ MACD จะชี้ขึ้นไปนะครับถ้าใส่ไซด์เวย์ด้านข้างอยู่ที่53มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเก็งกำไรได้ต่อไปนักทุนลองพิจารณาดูดีๆนะครับเราเห็นว่ามีโอกาสที่จะทำกำไรต่อสลับSIMAT นะครับ CIMIT นะครับ CIMIT แต่ถ้าออกเสียงไม่ถูกก็ขออภัยนะครับถัดมานะครับยังคงเป็น TTB นะครับ TTB นั้นยังคงเป็นจังหวะไซด์เวฟขึ้นไปแล้วก็จะทำกำไรให้กับท่านนักทุนนะครับก็ถือว่าเก็งกำไรออกมาหรือสแกนออกมาตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำกำไรให้กับท่านนักทุนต่อไปนะครับโอกาสก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปที่ลีเนียร์แอคชั่นสูงสุดคือ 1.85 นะครับถัดมาก็จะเป็นทับหรือ TRUBB นะครับจังหวะก็มีโอกาสที่จะไซด์เวย์แล้วก็เลือกข้างเป็นขาขึ้นคือเขาเปิดกระโดดด้วยนะครับเปิดกระโดดแต่ว่าดันเป็นสีแดงนะครับถ้าเกิดเป็นสีเขียวนี่จะสวยงามมากนะครับถ้าเปิดกระโดดเป็นสีเขียวนี่ราคาจะพุ่งขึ้นต่อแต่เปิดกระโดดเป็นสีแดงนี้ก็ยังไม่แน่ใจก็50-50นะครับว่าจะทำกำไรได้ต่อไปนะครับแต่เราดูแล้วมีโอกาสที่จะทำกำไรต่อไปสลับทับนะครับอิสันนะครับราคายืนอยู่เหนือเส้น200วันพอดีนะครับเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปถือว่ายังคงจะทำกำไรได้ต่อไปนะครับข้ามมาที่เบรสราคาตอนนี้เป็นราคาหุ้นขนาดเล็กนะครับ 0.71 นะครับโอกาสก็เปิดกระโดดเป็นสีเขียวนะครับก็แสดงว่าจะย่อตัวราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 0.71 0.770 นะครับแต่ว่าราคาก็จะอยู่ 0.72 นะครับอยู่บนกรอบลีเนียร์เรเลชั่นด้านบนนะครับล่าสุดก็วอลลุ่มเข้าเยอะแยะเลยนะครับก็ถือว่ายังคงจะทำกำไรได้ในลักษณะเตรียมพร้อมที่จะพุ่งขึ้นไปต่อแล้วเปลี่ยนเทรนนะครับตัวนี้เปิดเป็นสีแดงเมื่อเปิดเป็นสีแดงราคาก็จะย่อตัวลงมานะครับ CI
CI เป็นอย่างไรบ้าง CI ก็พุ่งขึ้นไปนะครับจะเห็นว่าที่เราสแกนออกมาก็จะเป็นจังหวะของหุ้นพุ่งนะครับหุ้นพุ่งแล้วก็ราคาพุ่งขึ้นไปสูงเลยนะครับมีวอลุ่มเข้ามานะครับจังหวะของ MACD กำลังชี้ขึ้น RSI กำลังชี้ขึ้นนะครับถือว่ามีโอกาสที่จะทำกำไรขึ้นไปที่เรียนแอคชั่นสูงสุดหรือจะไปชนเส้น2ระวันที่ 0.68 นะครับนักทุนก็รอพิจารณาดูนะครับอาจจะทำกำไรได้หรือไม่ได้อยู่ที่การพิจารณาดูดีๆนะครับแต่ว่าทั้งหมดที่เราสแกนออกมาถือว่ามันเป็นจังหวะขึ้นนะครับดีคอนเป็นยังไงบ้างครับดีคอนนะครับดูดีคอนนะครับดีคอนโอ้โหจังหวะก็เป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับถือว่าเพิ่งเริ่มต้นขาขึ้นเป็นวันแรกนะครับก็มีพาราบอลิกซางรองรับแล้วก็จังหวะก็ค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไป MACD ก็กำลังจะชี้กลับขึ้นไปที่เส้นซีโร่นะครับหรือว่าโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปที่ 0.52 ก็มีโอกาสนะครับสำหรับดีคอนนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ 0.48 นะครับก็มาที่ตัวกูคอนนะครับโกลคอนออกปากออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าจังหวะของเขานั้นมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปเพราะว่าล่าสุดนั้นก็พุ่งขึ้นไปแล้วพระทั้งเทียนสีเขียวนะครับโอกาสที่จะพุ่งขึ้นต่อนั้นมีสูงนะครับทำกำไรได้ต่อไปเห็นได้จาก MACD ยืนอยู่เหนือเส้นซีโร่ RSI ก็ชี้ขึ้นไปอยู่ที่59นะครับราคาก็บวกขึ้นไปตั้งเยอะเลยทีเดียวนะครับจังหวะก็ไซด์เวย์ขึ้นไปถือว่าเป็นหุ้นขนาดเล็กที่น่าสนใจราคาก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปที่เส้น2และ1นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 0.50 นะครับถัดมานะครับ GCD นะครับ GCD ก็กำลังจะเปลี่ยนเทรนนะครับจังหวะนี้ก็เห็นนะครับว่าแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนี้ราคาก็จะเปิดเสมอตัวแล้วก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปเห็นได้จาก RSI อยู่ที่54ไซด์เวย์ขึ้นไป MACD กำลังชี้ขึ้นวอลุ่มกำลังเข้านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปทำกำไรขึ้นไปที่ 0.36 นะครับตอนนี้ราคาล่าสุดอยู่ที่ 0.35 นะครับจะไปที่ 0.36 นะครับมาที่ไดเมทนะครับ 0.24 นะครับราคาก็ยังคงจะต้องไซด์เวย์ขึ้นไปต่อนะครับโอกาสที่ไซด์เวย์ขึ้นไปก็อยู่ที่วอลุ่มถ้าวอลุ่มเข้านะครับตัวนี้สำคัญอยู่ที่วอลุ่มนะครับถ้าวอลุ่มเข้าราคาก็จะค่อยไซด์เวย์ต่อขึ้นไปตอนนี้เลือกข้างเป็นขาขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เขาเลือกข้างเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นราคาก็จะอาจจะขึ้นไปที่ 0.28 นะครับสำหรับไดเมทนะครับEMC จังหวะ EMC ก็กำลังมานะครับจังหวะก็ซาพาราบอลิกซามาเป็นวันแรกนะครับที่อยู่ต่ำทางด้านขาลงไอ้ทางด้านขาขึ้นนะครับบ่งบอกว่าราคาจะพุ่งขึ้นไปเราก็เลือกข้างเป็นขาขึ้นนะครับก็รอแค่วอลุ่มเข้านะครับแล้วก็ MACD ชี้ขึ้น RSI ชี้ขึ้นถือว่ามีโอกาสที่จะไซด์เวย์ขึ้นไปได้ต่อนะครับเช่นเดียวกับ B นะครับ B ก็เป็นทำนองเดียวกันก็ดูจากจังหวะแล้วนะครับต้องรอ RSI อยู่ที่52แล้วรอ MACD ขึ้นไปที่เส้นซีโร่นะครับตัวนี้รอ MACD นะครับให้เป็นให้ไซด์เวย์ไปที่เส้นซีโร่นะครับถ้าแตะเส้นซีโร่เมื่อไหร่ราคาจะพุ่งยาวขึ้นไปทันทีนะครับแล้วก็วอลุ่มเข้านะครับตอนนี้ก็คือเป็นอยู่ด้านบนของขาขึ้นนะครับเลือกข้างเป็นขาขึ้นแล้วนะครับเพราะนั้นมีโอกาสนะครับตัวนี้ก็อาจจะขึ้นไปที่ 0.70 0.07 ได้นะครับสำหรับตัว B ถัดมา TWC ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับราคาสวยงามนะครับ RSI อยู่ที่52แล้วก็ MACD ก็อยู่ใกล้เส้นสีโล่มากๆเลยนะครับราคาก็เหมือนจะพุ่งขึ้นไปได้ทีเดียวนะครับเพราะนั้นก็มีลุ้นนะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับสำหรับ TWZ นะครับว่าหุ้นขนาดเล็กนี้กำลังจะกลับขึ้นมานะครับเราก็จะถ้าไตรมาสที่3นี้มีการประกาศผลออกมาน่าจะเป็นจังหวะที่ดีดผลดีดราคาหุ้นกลับขึ้นไปอย่างสวยนะครับสำหรับตัว TWZ นะครับอยู่ที่ 0.05 เช่นเดียวกับตัว B เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็กำลังจะวอร์มแล้วก็จะทำกำไรต่อไปนะครับท่านนักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับยังไงแซ่ก็อย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วกราบขอบคุณสำหรับท่านนักทุนที่กรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามาถ้าท่านสมัครแล้วก็ยิงคำถามมาได้เลยนะครับเราพร้อมตอบนะครับในทุกๆคำถาม
็จะพยายามแค่แซงแง่ตอบคำถามให้กับท่านนักทุนได้ชื่นใจสบายใจกันได้นะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ